โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไมตี้ไลฟ์40วันนี้อยู่ทุเรียนออนไลน์นะครับจะมาพูดถึงคอลแลบนะโนเกตโนไลท์ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็มันมาได้2วันแล้วนะจากที่อัปเดตนะครับโอเคนะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนะฮะก็ฝากแบ็คเกจไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสปีน่าสำหรับของนะเติมออฟราคาประหยัดนะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมันเป็นคอลแลบกับอนิเมะนะเรื่องนึงซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูหรอกนะครับไอที่ผมชอบท่าโพสพวกนี้แหละสวยมากนะฮะจะเปิดให้ดูหมดเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคเราสามารถเข้าอีเวนต์ได้ที่โซเฟียนะที่จริงเมืองอื่นก็มีแหละนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าเมนูเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อันนะอันแรกก็เป็นไปสู้กับบอสอะนะครับอันที่2ก็เป็นแลกของรางวัลนะครับซึ่งอีเวนต์นี้แจกอุปกรณ์ตัดเย็บเทพธิดา50อันเลยนะท่านผู้ชม50อันเลยนะครับผมแลกมาหมดแล้วนะโอเคไอ้พวก1ล้านพอยต์ก็จะมีหินจิบลินนะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเป็นหินยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาขึ้นเลยก็ได้นะหินก็เป็นอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหินที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับเอาขั้น3ให้ดูนะครับขั้น2กับ1ก็จะลดทอนลงมาเนาะแต่ดีสุดก็คือขั้น3นะครับโอเคในส่วนของไอ้พวก1ล้านแต้มนะเงื่อนไขก็คือเมื่อเราใช้พอยต์ครบ1ล้านแต้มเนี่ยมันจะปลดล็อกให้ซึ่งมันมีอะไรบ้างไอ้พวก1ล้านแต้มนี้นะครับ1ล้านแต้มพวกนี้ที่ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเจาะนะครับเจาะทุกอย่างเลย1รูนะรูแรกอ่ะเจาะรูแรกทุกอย่างเลยนะอาวุธนู่นนี่นั่นนะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับให้แลกเนาะไอ้ที่น่าสนใจก็จะมีสมุดลีนะมันเป็นอันนี้เป็นท่าโพสต์มันใช้80,000พอยต์ท่าโพสต์พวกนี้สามารถซื้อในตลาดได้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาเก็บพอยต์ให้รีบซื้อตอนอีเวนต์มันอยู่นะถ้าอีเวนต์มันไปแล้วผมว่าราคาแพงแน่นอนก็ประมาณนี้ไอ้พวก1ล้านนี่ผมบอกไปแล้วเนาะแล้วมันจะมีเซตหนังสือเก็บเบี้ยวนะหนังสือเพิ่มอัตราดรอปแล้วมันจะมีหนังสืออะไรวะหนังสือนี่เป็นเซตหนังสือนี่ครับหนังสือที่ต่างๆหน้ากระจกการทบทวนก็รีสเตตัสอันล่างสุดนะพิเศษนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นรีสเตตัสเฉยๆอันนี้ก็เป็นรีสกิล1สกิลอันนี้ก็คงเป็นรีทั้งหมดอะฮะรีสกิลทั้งหมดนะมันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็หน้าแรกกระดาษแพทเทิร์นทูตก็หน้าแรกครับโอเคนะครับเมื่อเราแลกกระดาษแพทเทิร์นทูตนี้เสร็จไอ้นี่เงื่อนไขไอ้นี่ก็จะขึ้นมาก็จะเป็นยามนมายานะครับเอาไว้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแอปนะเป็นหนักเป็นเบาเป็นกลางนะครับประมาณนี้ที่น่าสนใจพอยต์มีเท่านี้นะครับแล้วก็มันยังมีของในบอสอีกนะครับของในบอสเนี่ยมันจะเป็นของหน้าเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมแล้วก็หินเนี่ยก็จะแยกตามระดับเนาะ1 2 3เป็นระดับเลเวลนะครับในส่วนของบอสเนี่ยมันจะเป็นท่าแสงนะครับแล้วก็มีหมวก2อันนะครับมีไม้เท้า1อันนะแล้วก็มีคริสตัลอัพเกรดที่ผมว่าไปเป็นชิปลิ้น1 2 3ซึ่งอันนี้มันเป็นเลเวลสูงสุดก็จะเป็นขั้นที่3นั่นเองนะฮะแล้วก็ไหลไปตามลำดับนะท่านผู้ชมโอเคเราไปดูบรรยากาศกันตีบอสหน่อยแล้วกันนะครับบอสถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะท่านผู้ชมผมว่ามันก็อันตรายอยู่นะมันจะมีระบบบูสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูตอนที่ตีบอสเสร็จว่ามันเป็นยังไงนะอิตี้แบกนะครับโอเคอีมันโบ๊ะบอสบินหนีเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยอันนี้อะไรแต่งตัวหัวผักกาดนี่คือต้องขอโทษคนที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดด้วยนะครับ ขอโทษมาคนเดียวตีไปเรื่อยๆอุ๊ยโอ้โหไม่รอดครับท่านผู้ชมครับไม่รอดครับผมตื่นเลยนะฮะรีบตื่นนะครับไปช่วยเขาเฮ้ยอย่าพึ่งบอสมึงเนี้ยยินดีวะบอสแกตายแล้วอ๋อแล้วกูก็ตายด้วยไงตีเข้าเป็นแสนเลยไอ้ไหนท่าคลื่นเนี่ยฮะหมุนติ้วๆเนี่ยระวังนะท่ากวาดลานมันเนี่ยโอเคเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันก็จะมีผลบวกแต้มต่างๆตรงนี้เนาะเอาชนะด้วยนู่นนี่นั่นนะกินอาหารแล้วชนะนะครับมีอวตารโคลาโบนะบวก 20% ก็คืออวตารที่ผมไปแลกจากแต้มข้างนอกมันจะมีอวตารฟรีด้วยนะครับใช้แต้มแรกเนาะก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะก็แค่มีไว้ในตัวนะครับมันก็จะบวกให้นะครับนี่ก็เป็นแต้มที่ได้มา
โอเคทีนี้เรื่องแต้มอย่างที่เห็นว่ามันใช้เป็นละล้านแต้มเนาะพอมันใช้เป็นละล้านแต้มเนี่ยตัวเกมเขาได้ให้ระบบบูสเตอร์มานะครับเป็น point booster นะตรงนี้นะจะได้แต้มคูณ10จากแต้มที่เราฆ่าบอสได้อย่างเมื่อกี้ผมได้4,000เท่าไหร่4,800ป่ะถ้าเกิดเราถ้าผมเปิดบูสต์อ่ะท่านผู้ชมมันก็จะกลายเป็น 40,000 นะมันจะคูณ10เข้าไปซึ่งจะเพิ่มให้เราวันละอันนะฮะวันละครั้งเนาะนี่ถ้าชนะได้ตอนเปิด point นะ booster นะจะได้รับหน้าไดอารี่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ point booster จะเพิ่มกลับมาวันละอันทุกวันนะและสามารถเก็บได้สูงสุด10อันนะส่วนที่เพิ่มเกินจะหายไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะวิธีเก็บพอยต์มันก็ได้วันละอันอ่ะนะมันก็ได้แค่อันละวันเอ้ยวันละอันอันละวันอะไรล่ะนะครับโอเคจากนั้นมาดูของบอสกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างอย่างไม้เท้าที่มีระดับเราไปลงบอสระดับต่ำเนี่ยไอพวกคิตตันก้อนอื่นหรือระดับเลเวลต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นจิ๊บดิน2เนาะต่ำลงไปอีกก็เป็นจิ๊บดิน1นะครับซึ่งไอตัวที่ผมลงเมื่อกี้มันจะเป็นจิ๊บดิน3ซึ่งมีค่าสเตตัสที่สูงที่สุดแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าอีเวนต์คอลแลบช่วงที่2มาเนี่ยมันจะมีความยากใหม่เข้ามาไหมหรือจะมีอะไรมาใหม่ไหมนะครับสำหรับจิ๊บลินเดอรี่นะขั้น3ก็จะเป็นธาตุมืดนะเพิ่มความเสี่ยงอะไรธาตุ 30% ABTK บวก9วิจอเข้า20 MP 300นะการฟื้นฟูอวัย40ลบได้แน่นอน10นะลดดาเมจเส้นตรง 30% เทคลบ50ถอนอาการหมดสตินะครับไอ้แท็กพื้นฐานอยู่ที่580ซึ่งถือว่าสูงที่สุดแล้วในเกมตอนนี้สำหรับไม้เท้าอ่ะนะนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะฮะเป็นหนังสือแบบนี้นะผมมาไปทำสีเล่นละนี่ทำสีเล่นเป็นนี้สีดำนะครับนะอีก2อันก็คือหมวกนะครับหมวกเนาะหมวกก็จะเป็นฟูเกียวฮาโร่นะจะเป็น MP สูงสุด300พลังโจมตีระยะไกล7นะอัตราคี60ความเร็วไล่30นะฮะต้านทานอาวุธ30ต้านไร้ธาตุ30นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเป็นวงแหวนอยู่บนหัวนะครับโอเคต่อไปเป็นฟูเกียววิงนะเป็นปีกที่ติดเอวแบบนี้นะครับเป็นของสายกายภาพอะเอาง่ายๆนะเป็นฟื้นฟูเอ้ยเป็น MP สูงสุด300นะพลังโจมตีระยะใกล้บวก7นะอัตราคีบวก 20% นะครับคนที่ไม่ได้อัพสเตตัสคีเลยก็จะตกอยู่5หน่วยนะครับอันนี้ความเร็วในการโจมตีบวก10นะต้านทานเวท10แล้วก็ต้านไร้ธาตุ10เอ้ยอันนี้มันใช่ป่าววะเหมือนเคยเจอเยอะกว่านี้พอดีผมไปเผลอลบมาแล้วซื้อในบอร์ดมาอันนี้นะครับน่าจะอันนี้แหละ7เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลขข้างล่างเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับระดับบอสด้วยนะครับก็ใครจะซื้ออะไรก็ดูดีๆนะผมไปเผลอลบเมื่อวานของเต็มนะครับมันก็น่าจะ30เหมือนกันแล้วมั้งโอเคมีอะไรอีกต่อไปก็ถ้าโพสใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะลืมบอกไปเอาอวตารก่อนนะครับสำหรับคอลแลบนะมีอวตารซึ่งจะปล่อยมาใน2ช่วงนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะมีอยู่3ชุดเนาะเป็นชุดชิโร่นะชุดสตาร์แล้วก็ชุดอิซึนะนะครับซึ่งที่จริงอ่ะมันมีทั้งหมดตามนี้เลยนะจะมีอยู่7ชุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเห็นไหมมันบอกครั้งที่1นะครับครั้งที่2เนี่ยพอมันเพิ่มเข้ามามันจะมี4ตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามที่ผู้พัฒนาเขาได้ประกาศออกมามันจะมีอยู่ตามนี้นะครับมันก็มีอยู่7ตัวเนาะแล้วมันปล่อยช่วงแรกมาแค่3ตัวนั่นเองนะครับโอเคถ้าโพสเนาะถ้าโพสเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านให้ก่อนข้างล่างสุดเลยนะมันจะมีเนี่ยฮะเทโตะโพสอิซินะโพสนู่นนี่นั่นโพสเต็มไปหมดเลยนะครับก็ผมแนะนำให้เอาทุกอันเลยนะครับเอาทุกอันเลยเนาะใครที่พิมพ์ในบอร์ดแล้วไม่รู้ว่าจะพิมพ์ยังไงพิมพ์ไปคำว่าโพสจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ซื้อแม่งทุกอันเลยนะครับโอเคท่าแรกน่าจะอันนี้นะครับเป็นท่าของใครไม่รู้นะแต่นี่เป็นท่าแรกของมันนะครับท่าโพสใครไม่รู้แหละนะครับท่าที่2นะครับนี่ยังไงมันน่ารักทุกอันเลยนะท่านผู้ชมแล้วมันจะน่ารักขึ้นเรื่อยๆนะครับท่าที่3นี่ฮะเป็นท่าแบบจับผมได้หน่อยนะเออแล้วก็แอนเอลขึ้นมานะอย่างกับนางแบบแคทวอล์กบอกเลยถ้าโพสใครไม่รู้บอกตรงผมก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้เหมือนกันนะนี่เป็นท่าต่อไปนะครับนี่ฮะจะยืนใช้ปลายเท้าเหยียบพื้นนะครับสำหรับคนที่ใส่ปีกเวทก็จะมีปีกเวทปรากฏขึ้นข้างหลังด้วยนะครับโอเคท่าต่อไปปุ๊บนะครับนี่น่ารักเชียวเห็นไหมผมบอกให้เก็บทุกอันคือท่ามันดูดีมากอะท่าดูดีมีมิติดูไม่แข็งทื่อนะครับนี่ก็เป็นท่าจิ๊บบินแหละเนาะจำได้อยู่ท่าเดียวนะตีมันนะครับก็จะเป็นท่านั่งนะฮะปีกก็จะบินๆพับๆๆๆๆนะสวยๆมากท่านผู้ชมแล้วก็ท
ถ้าต่อไปนะครับนี่ฮะท่าโพสิทีนี่ไงนี่ก็คือท่าทั้งหมดของมันนะเป็นท่าโพสผมว่าที่จริงบอกตรงนะถูกใจท่าโพสอย่างเดียวคอลแลบนี่ถูกใจท่าโพสกับแจกไอ้นั่นเอาแต้มไปแลกกับผู้กันตัดเย็บมานะครับก็ประมาณนี้นะของยังอะไรยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะมีประมาณนี้บอสไม่มีจุดแท็บด้วยนะครับเป็นอีเวนท์ที่คอลแลบมันก็เป็นอีเวนท์ประมาณนี้มันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับมันจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวเรารอดูช่วงที่2คือช่วงที่2เนี่ยมันมีไอ้นี่ใหม่มาแน่อวตารใหม่มาแน่นะอวตารอีกเซตนึงอ่ะมาแน่แต่ในส่วนของเกมเพย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีมาด้วยไหมแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับคิดเอานะเดาเอาโอเคก็ประมาณนี้ละกันอีเวนต์คอลแลบมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะนะตกหล่นอะไรไปก็กราบขออภัยนะก่อนจากกันไปก็ฝากอีกทีนึงนะแบ็คมาร์เก็ตนะสำหรับท่านที่ต้องการนะซิสปีน่าสั่งทำของนะเติมออฟราคาประหยัดนะครับสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ฝากดีไลค์ไปด้วยกดซับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ผมอดีตเลฟตี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย